ฮ้ยเมยเป็นไงผมมาสงสัยอย่างหนึ่งว่าคุณเนี่ยไปจัดเตรียมอุปกรณ์พวกนี้มาจากไหนเฮ้ยผมมีของอยู่เอ้ยผมอยากนี่ไงห้องทดลองมันมีของทุกอย่างนะเอาจริงๆเลยคุณเห็นอย่างนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมครับเห็นอย่างนี้ครับนะฮะห้องของผมเนี่ยมีทุกอย่างมีทุกอย่างมีทุกอย่างคิตตี้มีไหมคิตตี้ก็มีเรามีอีกอันนึงอะไรเรามีอันนึงอันนี้จะแบบไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่ไม่เสียวไม่เอาดิเมยแต่มันเป็นการพิสูจน์ไงเขาเรียกว่าทำให้ตาสว่างขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีโฆษณาในโทรทัศน์ช่องที่เขาพูดเกี่ยวกับพวกของเหรียญที่แบบเพิ่มพลังสมดุลในร่างกายที่อมประจำเนี่ยคุณอมบ่อยๆอันนั้นเงินตับผีอันนั้นเขาเรียกคนตายอมแต่อันนี้เหรียญนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีในครอบครองครอบครองคุณจะไม่สามารถล้มได้ตัวคุณจะไม่ล้มทำไมอ่ะไม่รู้เพราะเหรียญไงเหรียญมันบาลานซ์อย่าเพิ่งนี่เรื่องจริงเรื่องเล่นเนี่ยเรื่องจริงเขาพิสูจน์ด้วยการยืนกลางแขนแล้วขาเดียวแล้วเอามือกดแขนคุณคิดดูดิถ้ามือกดแขนก็ต้องล้มอย่างเงี้ยต้องยืนแต่ขาเดียวแต่ไม่ล้มแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเหรียญเนี่ยอย่าเพิ่งแล้วมันเกี่ยวกับเหรียญยังไงเขาบอกว่าเหรียญนี้เพิ่มสมดุลในร่างกายจริงเหรอเออเชื่อไม่เชื่อใช่ไหมคุณไม่เชื่อใช่เปล่าเออแต่ผมพิสูจน์ได้ว่าจริงๆแล้วเหรียญนี้เนี่ยไม่ได้มีสมดุลอะไรหรอกแต่มันมีอะไรไปดูครับตอนเหรียญหลอกลวงแอมมีอะไรน่าสนใจกว่านั้นมานำเสนอพี่เมย์ดีเหมือนกันเรากำลังเบื่อพอดีเลยมันเป็นนวัตกรรมอะไรอะไรมันเป็นเหมือนอารมณ์แบบสายรัดข้อมือกับเหรียญ นะพี่เมย์คือเขาบอกว่าสายรัดข้อมือเขาอ่ะจะช่วยเกี่ยวกับดูแลสมดุลชีวิตได้คือแอมพักผ่อนน้อยใช่ไหมช่วงนี้ทำงานหนักแอมว่าเฮ้ยถ้าได้สายรัดนี้มันน่าจะวิเศษอ่ะให้ตายเถอะเราไม่ต้องกินผักไม่ต้องกินผลไม้ไม่ต้องออกกำลังกายแล้วก็มีสุขภาพที่ดีได้สินะอันนี้ไม่รู้อ่ะพี่มีวิธีเหมือนกันเหรอเออมีคาถาเดี๋ยวไปตามมีคาถาอีกมีตามเดี๋ยวตามพี่มาเลยตามไปไหนอ่ะฝั่งนู้นนู้นเหรอออกจากห้องไปไปฝั่งนี้ได้ปะไม่ได้ออกจากห้องฝั่งนู้นออกไปไหนอ่ะห้องทดลองนี่ไงเมื่อกี้เนี่ยพื้นที่มันแคบไปเราไม่สามารถที่จะทำการทดสอบได้อ๋อเมื่อกี้บอกว่าอะไรดูในคลิปว่าทำไงนะใช่ๆเขาทำอย่างนี้พี่เมย์กางแขนกางขาแล้วไงต่อแล้วก็ผักไงผักผักผักไงผักงี้เออเนี่ยเห็นไหมล้มเลยล้มเลยเหรอล้มเลยไหนลองทำพี่ดิลองทำพี่ดิพี่อยากรู้เหมือนกันเป็นไงเอาขาขึ้นอ่ะเอาขาขึ้นปุ๊บจะตีเลยเอาดิเอาดิอย่างนี้เขาปล่อยอย่างนี้แล้วก็เขาผักอย่างเงี้ยใช่มันก็ล้มดิล้มเลยนะก็ล้มดิแต่ถ้าอีกแบบนึงพอเขาใส่เหรียญอะไรตัวเนี้ยปุ๊บยืนได้เลยผักยังไงก็ไม่ล้มเฮ้ยจริงเหรอจริงนี่ไม่มีเหรียญเลยจริงเหรอไม่มีเหรียญเลยยืนแบบเมื่อกี้ยืนมันมีคาถาเหรอไอเหรียญเปล่าเหรียญไม่มีเหรียญไม่มีเหรียญไม่มีอะไรนั้นมาคราวเนี้ยผักไงก็ไม่ล้มลองดูว่าแน่นะเออลองดูล้มป่ะเออไม่ล้มล้มไหมเออล้มไหมอีกทีสิแล้วเป็นไรเมื่อกี้หลายทีเริ่มเซ่เริ่มเซ่ล้มไหมไม่ล้มไม่ล้มไงเพราะเรามีคาถาอ้าวผักแบบล้มนี่แบบล้มนี่แบบล้มแบบล้มคลายคาถาก่อนมาล้มดิเออล้มอ่ะไม่ล้ม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 รู้ว่าทำไมไม่ล้มยืนกางแขนกางขายืนนี่เดี๋ยวยืนแล้วยืนดีกว่ายืนไอ้ที่ในทีวีเนี่ยเขาบอกว่าล้มเนี่ยเรากางแขนงี้เนี่ยมันจะเหลือขาข้างเดียวเพราะฉะนั้นการทรงตัวเราอยู่ที่ขาข้างซ้ายอย่างเดียวหรือข้างขวาเพียงข้างเดียวเท่านั้นแล้วพอมากางแขนงี้เนี่ยมันทำให้บาลานซ์อยู่ตัวสังเกตป่ะแต่พอเราดึงงี้ปุ๊บคือแรงมันลงอยู่นะลงอยู่ตามกดแรงทั้งถ่วงลงอยู่พอเราดึงงี้ปุ๊บแรงไหมครับแรงไปด้านนี้เลยแรงถูกดึงไปด้านนี้แทนแต่พอยืนใหม่ปุ๊บไอ้ตามในคลิปเนี่ยที่เขาบอกให้เหรียญเขาเนี่ยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใช่ๆมันถ่วงนี้เลยอ้าวทรงตัวได้มันมาอย่างนี้เลยนะใช่ปึ๊บแรงมันลงอยู่แล้วถูกต้องเปล่าถูกอันนี้เนี่ยเขากดลงเหมือนกันโอ้ลงกับลงมันก็เหมือนเดิมเข้าใจป่ะมันกดเข้าหาตัวเออแต่ถ้าเขาอยากให้เราล้มเนี่ยง่ายนิดเดียวยังไงดันเราไปด้วยกดไปด้วยอ๋ออันนี้ไม่มีเหรียญอ่าไม่มีเหรียญนี่ไม่มีเหรียญนะครับคุณผู้ชมล้วงเปล่าก็ล้มเนี่ยคุณดึงลงไว้อะแน่นอนดิแล้วคุณมีเหรียญพอมีเหรียญมีเหรียญปุ๊บผมก็เหมือนจะดึงแต่คุณก็ไม่ล้มเออนะเนี่ยมันมีคนเชื่อผมบอกแล้วคุณเห็นน่ะในโทรทัศน์คุณเห็นในสื่อโฆษณาชวนเชื่อแล้วคุณก็มาเชื่อ
มันไม่มีจริงส่วนใหญ่การเขาเรียกไงการแสดงอภินิหารเนี้ยหน้าม้ากันทั้งนั้นแหละโอ้โหหน้าม้าม้าเพียบเลยแหละใช่ป่ะจริงมีอีกไหมมีอีกไหมโหดกว่านี้เขาโหดเมื่อกี้คุณบอกของผมหน่อมของคุณต้องโหดก็ที่ผมนึกได้นะมันก็จะเป็นอารมณ์เกี่ยวกับน้ำตลอดเลยน้ำตลอดเลยตั้งแต่ผมมาเนี่ยคุณจะชอบพิสูจน์กับผมเกี่ยวกับน้ำเนี่ยน้ำมันน้ำมันจำได้ไหมที่เราที่เอาปลอดโอ้โหวัดมือจุ่มน้ำมันนะน้ำมันเดือดใช่มันเป็นการทดลองนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันน่ากลัวเสียวแล้วก็ตอนแรกมีร้อนๆนะมีร้อนหนาวด้วยเฮ้ยเดี๋ยวหลายๆคนทางบ้านเนี่ยอาจจะมีคนพลาดอยู่เดี๋ยวให้เขาไปดูเทปนี้สนุกจริงๆเทปนี้หาคิดแตกเลยไปดูกันตอนวิชาฝ่ามือเล็กวันนี้เนี่ยเมื่อกี้นี่ผมไปเคยดูคลิปนี้ป่ะที่เป็นฤาษีนั่งบนกระทะนี่เดือดๆเลยนะแล้วฤาษีก็สามารถนั่งได้โดยที่แบบไม่แสบร้อนอะไรเลยทั้งนั้นผมนึกภาพออกนึกภาพออกใช่ไหมเออวันนี้ผมจะมาทดลองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่มีเวทมนต์อาคมใดๆจะมาทดลองนั่งบนกระทะทองแดงเนี่ยทอดน้ำมันเดือดๆจะทำได้ไหมนี่เราจะมาทดลองกันทดลองนี่วันนี้ผมมีนี่ด้วยนี่อะไรน้ำมันอีกแล้วน้ำมันปรับปลาปั๊บ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 คุณเทพอดีอ่ะคุณใส่เยอะกว่าน้ำอีกเนี่ยอ้าวแน่นอนดิผมเนี่ยมาลองศึกษามาลองคิดดูว่าเฮ้ยถ้าเราใส่น้ำลงไปเนี่ยแล้วเอามาต้มอย่างที่เรารู้กันพอเราใส่น้ำมันลงไปในน้ำเกิดอะไรขึ้นเพิ่งผมเริ่มคุณแค่พูดแค่นี้ผมเริ่มรู้แล้วคุณจะบอกอะไรผมจะบอกอะไรคือการใส่เข้าไปเนี่ยน้ำมันต้องเดือดแต่คุณจะดูว่าน้ำมันมันเดือดด้วยหรือเปล่าใช่ไหมแล้วมีไหวพริบปฏิภาณคล้ายคราวที่แล้วเห็นไหมว่าน้ำมันลอยขึ้นมาน้ำมันเนี่ยมันมีความห่างของโมเลกุลเนี่ยที่ห่างกว่าน้ำมากดังนั้นจะมีอากาศเข้าไปได้นะฮะมันจึงลอยขึ้นมามีน้ำหนักเบากว่าเดี๋ยวเราจะต้มเลยใส่เข้าไปในนี้แหละจะสอดเข้าไปแล้วจะหุ้ยผมว่าเมื่อกี้เราวัดน้ำไปในประมาณ96องศาเซลเซียสผมว่าเดือดปุดๆอย่างเงี้ยน้ำมันทั้งต่ำไม่ประหลอดแตกแน่นอนก็อุณหภูมิเนี่ยก็ร้อนพอสมควรต้องแต่ว่าไม่ร้อนเท่าน้ำคือน้ำนี่90เลยทีเดียวรู้ได้ไงว่าไม่ร้อนเฮ้ยไม่ร้อนนี่คุณอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจิ้มลงไปนะแล้วคุณดูว่ามันจะร้อนหรือไม่ร้อนนั่นคุณจิ้มจริงเหรอจิ้มจริงคุณเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอคุณท้าผมเหรอเอาก็คุณบอกว่าไม่ร้อนไม่ร้อนเห็นป่ะไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยไม่ร้อนคุณเรียกคุณลองตกลงมันร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนคุณลองร้องนี่ลองไม่อัดผมอยากรู้บทพิสูจน์เนี่ยลองตามกติกามันร้อนไม่ร้อนคุณต้องดูก่อนดูด้วยตัวเองว่าร้อนไม่ร้อนขอลองแตะก่อนไม่ร้อนนะโอ้โหไม่ร้อนเลยไม่ร้อนร้อนไหมบอกแล้วไม่ร้อนสรุปเลยนะฮะคือมันอาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เราดูกันมาเนี่ยในคลิปเนี่ยอาจจะเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่ถามร้อนไหมร้อนนิดหน่อยนะไม่ถึงก็ร้อนมากแต่ก็ร้อนก็สามารถทนได้ก็ทนได้